ผู้ชมครับมาเที่ยวแอฟริกาใต้เรื่องอาหารการกินเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องนี้น่าสนใจมากคนแอฟริกาใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับเรื่องอาหารการกินก็เช่นเดียวกันครับมีตั้งแต่อาหารแอฟริกันมาเลอินเดียนแล้วก็อิทธิพลจากโปรตุเกสนี่ก็มีอิทธิพลกับเรื่องอาหารการกินเหมือนกันนะครับวัตถุดิบที่เอามาทำเป็นอาหารมีทั้งอาหารทะเลเนื้อสัตว์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับคนแอฟริกาใต้ทานอาหาร3มื้อนะครับมื้อเช้าเป็นอาหารเช้าแบบอังกฤษนิยมมากครับแต่คนแอฟริกาใต้มักจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปด้วยนะฮะส่วนมื้อเที่ยงทานเป็นแซนด์วิชง่ายๆมื้อเย็นเขาจะทานเป็นฟูลคอร์สใหญ่โตเลยทีเดียวครับวัตถุดิบหลักก็จะมาจากเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลครับนี่คือความหลากหลายของการทานอาหารและวัฒนธรรมการทานอาหารของแอฟริกาใต้ครับสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ